บมจ.การบินไทยนะครับได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชายลักลอบนำบุหรี่และไส้บุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากนะฮะเขาบอกว่าเป็นร้อยๆชิ้นเลยนะเข้ามาอย่างประเทศไทยโดยย้ำนะครับว่าบริษัทมีมาตรการป้องปรามไม่ให้พนักงานทำผิดกฎหมายและกรณีนี้บริษัทก็เป็นผู้แจ้งเบาะแสให้กรมศุลกากรเข้าไปตรวจจับเองซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนถ้าหากผิดจริงเนี่ยโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกนายสุธีรัตน์สิริพลานนท์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบินบมจ.การบินไทยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยบริษัทได้รับแจ้งว่ามีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชายคนหนึ่งของเที่ยวบินที่ TG677 เส้นทางบินนาริตะกรุงเทพนาริตะนี่ก็โตเกียวนะครับญี่ปุ่นซื้อบุหรี่และไส้บุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมากอย่างผิดสังเกตที่ร้านค้าปลอดภาษีในท่าอากาศยานนาริตะครับเมื่อเห็นความผิดสังเกตแบบนี้นะคะบริษัทก็เลยแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อเตรียมการตรวจจับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เอ็กซเรย์ค่ะแล้วก็ตรวจค้นพนักงานต้อนรับเที่ยวบินดังกล่าวทุกคนและไม่พบว่ามีบุหรี่หรือไส้บุหรี่ไฟฟ้าแต่อย่างใดนะคะแต่พบกระเป๋าค่ะที่วางไว้ข้างคนขับรถขนส่งพนักงานจากลานจอดเครื่องบินกลับมายังอาคารศูนย์ปฏิบัติการการบินไทยที่สุวรรณภูมิซึ่งภายในกระเป๋าเนี่ยนะคะมีบุหรี่และไส้บุหรี่ไฟฟ้าบรรจุอยู่เป็นจำนวนมากโดยไม่มีพนักงานต้อนรับคนใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเลยคือมีแต่กระเป๋าแล้วทีนี้เจ้าของไปเลยนะฮะหายไปแล้วก็คงทราบว่ามีการแจ้งว่ามีความผิดสังเกตในการซื้อบุหรี่ไฟฟ้านะฮะแล้วก็วางกระเป๋าไว้แบบเนี้ยนะฮะที่รถขนส่งนะฮะคือก็เป็นรถรับส่งในบริเวณลานจอดเครื่องบินเนี่ยนะครับเจ้าตัวไม่อยู่เลยนะฮะเปิดแนบเลยนะครับล่าสุดการบินไทยเนี่ยบอกว่ารู้ตัวแล้วนะครับผู้กระทำความผิดแต่ว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานอยู่เพื่อดำเนินการนะครับกับผู้กระทำผิดซึ่งทางบริษัทก็จะลงโทษตามระเบียบสูงสุดนะโดยมีโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่ามีมาตรการป้องปรามไม่ให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกระทำผิดแล้วก็มีการย้ำเตือนอย่างสม่ำเสมอให้พนักงานได้รับทราบถึงโทษที่จะได้รับด้วยแล้วก็ยังให้หัวหน้างานสอดส่องดูแลอย่างเข้มงวดรวมถึงให้ความร่วมมือกับกรมศุลกากรนะครับด้วยการแจ้งเบาะแสสุ่มตรวจค้นเมื่อพนักงานต้อนรับเนี่ยเดินทางมาถึงประเทศไทยนี่ถ้าหลุดมาก็หลายบาทหลายสตางค์เหมือนกันนะคะโอ้โหมหาศาลเลยแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายบ้านเราไม่มีการอนุญาตแต่อย่างใดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยจะงดเว้นไม่ได้เลยนอกจากจะมีการตรวจกระเป๋าผู้โดยสารอย่างละเอียดแล้วเนี่ยนะฮะกระเป๋าของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพนักงานลูกเรือเองเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดด้วยคนไหนนี่ก็สำคัญนะคะ